จังหวัดขอนแก่นตอนนี้เขื่อนอุบลรัฐมีการปรับลดการระบายน้ําลงแล้วนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ําโดยเฉพาะที่อําเภอเมืองค่ะที่ตอนนี้ยังมีน้ําท่วมสูงคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในสองสัปดาห์นี้ส่วนภาคกลางค่ะระดับน้ําก็ยังคงทรงตัวอยู่โดยชาวบ้านหมู่ที่1ตําบลจำปาหล่ออาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอยู่พื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าประยานะคะตอนนี้ยังต้องใช้เรือค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ําเพราะว่า น้ำท่วมสูงประมาณ2เมตรระดับน้ําตอนนี้ถือว่าทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงแล้วบางส่วนนะคะชาวบ้านก็เริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ําดื่มสะอาดบางคนเนี่ยพอไปพูดคุยแล้วพบว่ามีภาวะเครียดและมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นโรคน้ํากัดเท้านะคะจังหวัดก็เลยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือสําหรับระดับน้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตอนนี้อยู่ที่2578ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจังหวัดเนี่ยได้ มีบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งอำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญและโพทองที่สรุปออกมาพบว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมถึง3,000ครัวเรือนด้วยกัน ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ราชการจังหวัดเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเช่นเดียวกันกำชับหน่วยงานสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นได้มีการแจกจ่ายถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งยืนยันนะคะว่าปีนี้ทางจังหวัดได้รับผลกระทบน้อยกว่าปีก่อนๆเนืน่องจากมีการบริหารจัดการน้ําเข้าทุ่งซึ่งใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการทํงาน นาเหลื่อมเวลาดังนั้นจะนำบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในปีนี้มาปรับใช้เพื่อให้ดียิ่งขึ้นในปีหน้าส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากที่เขื่อนอุบลรัฐปรับลดการระบายน้ำลงนะคะจากเดิมวันละ38ล้านลูกบาทเมตรเหลือ30ล้านลูกบาทเมตรตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำในส่วนของอำเภอน้ำพองและอำเภอเมืองค่ะก็จะได้รับผล จากการปรับลดการระบายน้ำลงมากที่สุดนะคะซึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่นตอนนี้ถือว่ามีน้ำท่วมขังอยู่จำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปค่ะนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งกว่า30เครื่องเพื่อที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ชั้นในลงสู่แม่น้ำชีตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในสสัปดาห์ เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการปล่อยขบวนรถบรรทุกจากกลขนาดใหญ่และวัสดุอุปกรณ์เตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมปรับปรุงถนนและผิวจราจรรวมถึงสะพานในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมหลังจากที่น้ําลดแล้วนะคะในพื้นที่26อําเภอสนับสนุนน้าดื่มสะอาดและเครื่องสูบน้ําช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยหลังจากนี้ด้วยค่ะ